เพื่อนขาวันนี้อยู่กับโบกัสซุปตาในรายการเปิดปากคนดังและเทปนี้พิเศษมากๆเรามีนัดสัมภาษณ์กับ CEO คนเก่งเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างและที่สำคัญผู้ชมขาหากคุณอยากมีบ้านเริ่มต้นเพียงแค่ราคาล้านกว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมเส้นทางของความสำเร็จของนักธุรกิจท่านนี้จะเป็นอย่างไรตามพี่โบกัสมาเลยดีกว่าค่ะคนดังพิเศษมากๆเลยค่ะผู้ชมขาสำหรับเทปนี้นะคะเพราะว่าน้อยคนนะที่เราจะเห็นผู้หญิงที่อยู่ในวงการธุรกิจก่อสร้างและวันนี้ค่ะนะคะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์สำหรับนักธุรกิจคนเก่งกับเธอคนนี้วันนี้เราอยู่กับเธอแล้วค่ะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณวริศราวรวินันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้ถือว่าเก่งมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในวงการธุรกิจก่อสร้างที่เราเห็นจะเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับผู้ชายหมดเลยขออนุญาตถามก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นมาทำธุรกิจนี้ได้ยังไงคะเนี่ยจุดเริ่มต้นเหรอคะค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำมาหลายอาชีพค่ะค่ะอาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมก็เคยทำมาก่อนแล้วก็ทำไร่ทำสวนทำอะไรทำทุกอย่างเลยค่ะแต่จุดพลิกผันที่ได้มาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็จะเป็นทำอาชีพเกี่ยวกับเซลล์ค่ะเซลล์ขายบ้านตามโครงการบ้านจัดสรรทั่วไปก็ฟรีแลนซ์ค่ะทำรับหลายๆโครงการค่ะแต่คือจุดพลิกผันก็คืออยากเป็นมากกว่าเซลล์ก็คืออาสาเดินเอกสารในธนาคารกับธนาคารให้กับโครงการนั้นๆนะคะจริงๆก็หน้าที่ของเซลล์ก็แค่เอาเอกสารไปให้โครงการเขาเช็คแต่เราก็คืออยากจะเป็นมากกว่านั้นอยากจะคืออยากรู้อยากจะรู้ระบบว่าเขาทำยังไงถึงเขาถึงทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรับเดินเอกสารให้เขาฟรีเข้าธนาคารเข้าอะไรแทนโครงการอย่างก็เลยรู้ระบบว่าการทำงานเป็นอย่างไรขอยัดย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นเป็นตั้งแต่เจ้าของแบรนด์เคยทำครีมเคยทำอะไรมาทำไมตอนนั้นมันไม่สำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จล่ะคะถึงได้เปลี่ยนมาเป็นเซลล์อะไรเงี้ยก็แรกๆก็สำเร็จก็แรกๆก็โอเคนะคะอย่างทำครีมช่วงนั้นก็ช่วงครีมกำลังฮิตๆเลยเราก็ทำมาล็อตแรกก็คือขายได้ค่ะกำไรดีมากปังมากแต่พอมาล็อตที่สองที่สามมันก็เริ่มแบบดรอปลงเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะค่ะเขาแจกทองแจกแหวนแจกอะไรเราไม่มีทุนที่จะแบบจะไปแจกกับเขาอย่างนั้นแล้วก็คนไทยก็คือแรกๆอะไรก็แบบเขาจะเหื่อกันคือมันจะเหื่อของใหม่แรกๆพอแบบกระแสเริ่มดรอปก็จะพอมารอบที่2ที่3ก็แบบเขาก็ไม่ค่อยสนใจกันแล้วแต่คือเราไม่รู้ไงเราทำธุรกิจใหม่ๆแล้วคิดว่ารอบแรกมันปังรอบ2มันน่าจะแบบตัวเงินมันน่าจะได้แบบเยอะกว่าเดิมเราลงทุนเยอะกว่าเดิมมันอาจจะได้มากขึ้นแต่จริงๆพอเราลงทุนไปเยอะๆรอบที่สองมันขายไม่ได้ก็คือเจ๊งค่ะขาดทุนทุกครั้งที่เวลาเจ๊งอะค่ะเราจะมีแนวคิดอะไรใหม่ๆกับตัวเราเข้ามาไหมฮะหรือว่าเฮ้ยจะต้องเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นแล้วนะอะไรเงี้ยก็ค่ะก็คิดอยู่ตลอดค่ะว่าอยากจะทำอาชีพอะไรที่จะทำให้เรารวยดู Google เลยนะคะว่าอาชีพไหนที่จะทำให้เรารวยเอ้าหรออาชีพไหนที่จะทำให้เราหมดหนี้ก็คือโซนเลยค่ะก็อยากทำอะไรก็ได้ที่แบบที่อยากจะรวยค่ะแต่ก็มาทำอสังหาตรงนี้ก็คือแบบเห็นในเน็ตอะค่ะก็อาชีพนี้เขาทำแล้วเขาแบบรวยกันก็เลยแบบลองมาทำดูก็เริ่มต้นก็คือลองเป็นขอไปเป็นเซลล์ในโครงการหนึ่งที่เคยได้ไปร่วมงานด้วยเขาจะถามอย่างนี้ดีกว่าพอเราอยู่ในวงการบิวตี้แต่ก่อนพ่อวงการบิวตี้ก็คือทำไร่ทำสวนก่อนใช่ค่ะที่บ้านเป็นเกษตรค่ะก็คือที่บ้านทำไร่อ้อยไร่มันทำกันตั้งเป็นอาชีพของครอบครัวเลยค่ะค่ะอาชีพที่เลี้ยงเรามาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เราไม่ชอบค่ะอยู่กับแดดอยู่กับลมอะไรแล้วชอบความสวยงามใช่ค่ะชอบพบเจอผู้คนชอบออกไปนู่นไปนี่ไม่ชอบอยู่กับที่อ่ะค่ะแต่ว่าพอวันนึงที่เราทำความสวยความงามแล้วมันไม่สักเซสแล้วก็เลยต้องหาลู่ทางใหม่ที่ดีกว่าแล้วตอนที่บอกว่าตอนไปเจอธุรกิจที่เราบอกว่าจะต้องไปเป็นเซลล์เนี่ยมีคนแนะนำไหมว่าเราเดินเข้าไปหาเขาเองเลยเราเดินเข้าไปหาเขาเองเลยค่ะไปขอเขาเป็นเซลล์ค่ะจากที่แบบเป็นเจ้าของแบรนด์เป็น CEO วันนึงจะต้องกลายมาเป็นลูกน้องแล้วต้องมาทำงานบริการอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่อายค่ะค่ะก็ลำบากไหมไม่ลำบากนะคะก็ชอบอะค่ะชอบอาชีพพวกนี้คือชอบพบเจอผู้คนชอบขายของชอบอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเรื่องน่าอายอะไรใช้เวลาเรียนรู้กับงานตรงนี้นานไหมคะไม่นานค่ะก็มาเป็นเซลล์ประมาณ4เดือน4ถึง5เดือนประมาณนี้ค่ะก็เลยลองมาเป็นผู้รับเหมาเองพอเราเดินเอกสารรู้ระบบเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อรู้ระบบเกี่ยวกับการงานรับเหมาเราก็เลยเริ่มมาทำเองหลังแรกใช้เวลาน้อยมากเลยนะ6เดือนนะคะก็ใช้เวลาประมาณ4ถึง6เดือนในการที่เอาตัวเองไปเป็นเซลล์เพื่อจะไปเรียนรู้ระบบอย่างนี้ดีกว่าเรียนรู้ว่าเวลาคนที่เป็นเซลล์ขายบ้านตอนนั้นขายยากไหมบ้านที่ขายตกประมาณหลังละเท่าไหร่นะคะหลังละร้านไปปลายค่ะก็ถือว่าไม่ได้ยากถ้าร้านกว่า ก็คือหาลูกค้ามาให้โครงการนั้นได้หลายๆหรือบางทีก็จะมีลูกค้าวอล์กอินมาหาเราแล้วก็มีหน้าที่แค่ปิดจบให้กับเขาเพราะว่าใน Facebook จะเราจะเปิดสาธารณะตลอดตั้งแต่ขายครีมก็จะมีคนติดตามตั้งแต่ครีมแล้วค่ะก็คือมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วพอวันนึงเรามาขายบ้านก็จะมีฐานลูกค้าพวกนี้มาสอบถามเราตอนขายบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีลูกค้าเดิมจากที่ติดตามเราในครีมเนี่ยแหละค่ะก็คือเรามาขายบ้านเขาก็มีคนมาสนใจค่ะคือขายอะไรส่วนมากคนก็สนใจนะคะตอนขายบ้านกับขายครีมมีความต่างความยากความง่ายยังไงคะขายครีมคือตรงนั้นเราเหมือนเป็นระบบตัวแทนอะไรมากกว่าค่ะก็เราจะเน้นให้ตัวแทนขายเราจะไม่ได้ขายเองแต่ขายบ้านนี่เราต้องใช้ตัวแทนไม่ได้แล้วเนาะพุ่งหาลูกค้าเองเพราะเรามาเป็นตัวแทนเองแล้วค่ะตอนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะตอนที่เป็นเซลล์ก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงนะคะแต่คือใจของเราอ่ะไม่ได้อยากจะเป็นเซลล์เราอยากจะเป็นผู้รับเหมาเรามุ่งไปทางผู้รับเหมาคือเรามีแพชชั่นในตัวเองอยู่แล้วแต่วันนึงถ้าเราจะเป็นผู้รับเหมาแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้เราก็จะทำไม่ได้ใช่เพราะมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่ด้วยค่ะ ค่ะมีโอกาสที่แบบเจ๊งมาก็คือจบเลยเพราะไอ้ที่เราเจ๊งๆมามันก็หนี้สินก็มีติดลุงรังมาเยอะแล้วค่ะ ค่ะแต่ถ้าเราเจ๊งคงไอ้ธุรกิจนี้อีกก็คือจบแล้วเราคงจะหาแบบเงินมาใช้อะไรไม่ได้ใช้หนี้ใช้สินไม่ได้ค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายเราชัดเจนขนาดนี้ค่ะก็อยากหมดหนี้ค่ะตอนนั้นทำครีมทำอะไรเจ๊งก็มีหนี้สินติดตัวมากับร้านเลยค่ะคืออยากหมดหนี้ทำอะไรก็ได้ขอแค่หมดหนี้ตอนนั้นเป็นหนี้สูงสุดเท่าไหร่ประมาณ 800,000 บาทค่ะคิดว่าเยอะไหม 800,000 เยอะมากค่ะคิดว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่มีปัญญาหามาใช้ได้แล้วค่ะแต่ก็อยากจะหมดหนี้ค่ะเลยหาทำอะไรก็ได้ที่แบบมันจะทำให้เราหมดหนี้ก็มีคุณแม่ค่ะคอยช่วยเหลือคุณแม่คอยช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าเราจะเคยทำเจ๊งทำอะไรมาขนาดไหนก็ยังเชื่อมั่นในตัวเราอยู่ตอนเด็กๆเป็นคนชอบขายของชอบทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ได้ชอบขายชอบอะไรนะตอนเด็กๆก็คือเกเรค่ะดื้อโดดเรียนไปมีเรื่องมีราวแบบไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายเลยค่ะก็คือทำให้แม่เสียใจมาตลอดประมาณแบบชีวิตเด็กหลังห้องเฮลๆเฟี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราไปคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งเรายืนอยู่ในจุดของการเป็น CEO ถ้านึกภาพไปตอนนั้นเนี่ยมันย้อนแย้งกันไหมก็ย้อนแย้งตอนนั้นก็ส่วนมากจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะแต่พอเป็นอย่างนี้ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อะไรคือเป้าหมายความสำเร็จนอกจากที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องปลดหนี้แรงคำดูถูกด้วยค่ะตอนนั้นก็มีคำดูถูกมีแรงกดดันหลายๆอย่างมีคนแบบติชินนินทาเป็นเรื่องปกติคนจะบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เจ๊งมาเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแคร์ไหมคำพูดพวกนี้อะไรเงี้ยไม่แคร์นะคะแต่ว่าแคร์ที่เขาบางทีเขามาพูดถึงครอบครัวถึงแม่อย่างไรก็ตรงนี้ไม่โอเคค่ะก็เลยให้กำลังใจตัวเองยังไงอ่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาคนที่มาว่าเราบางทีมันก็ต้องมีความรู้สึกที่แบบมันแจ๊สแซดอะไรบ้างแหละก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรค่ะเก็บมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าก็คือแบบเราจะลบคำดูถูกพวกนี้ได้ก็คือเราต้องทำให้มันสำเร็จอะค่ะวันหนึ่งฉันต้องรวยเอาความสำเร็จไปลบคำดูถูกพวกนี้อะไรอย่างงี้ใช่พอวันหนึ่งที่มาเป็นเซลล์ไปเรียนรู้ระบบของการทำงานเรียนรู้ในเรื่องของการยื่นเอกสารว่าทำยังไงให้คนต้องผ่านอะไรอย่างงี้มันมีทิกไหมมันมีแบบเฮ้ยมันเฮ้ยคนนี้ต้องไม่ผ่านแน่เลยอ่ะเฮ้ยคนนี้ต้องผ่านแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอก็คือตอนที่เราไปเข้าไปที่แบงค์ครั้งแรกคือเราไม่รู้เลยค่ะว่าระบบเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนไปแรกๆเจอเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะถามอะไรก็จำไม่ได้ค่ะคำถามที่อยู่ในหัวก็คือลืมหมดจนต้องกลับมาทำการบ้านค่ะกลับมาฟัง YouTube กลับมาอ่านมาดู Google มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จดคำถามแต่ละคำถามว่าที่เราตั้งใจจะไปถามเขาในครั้งหน้าเขาว่าจะถามอะไรบ้างก็มีคำถามไปถามเจ้าหน้าที่ตลอดนะคะเป็นติดต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีอยู่ต่อหน้าบางทีเราลืมเราก็กลับมาทำการบ้านมาฟัง YouTube มาฟังวิดีโอฟังอะไรว่าเขาทำกันยังไง
แล้วตรงไหนที่เราไม่รู้เราก็จดเป็นคำถามไปถามก็ถือว่าทำงานหนักกว่าคนทั่วไปหนักมากค่ะทั้งนอกจากของการเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นเพื่อนที่เป็นเซลด้วยกันมีแบบว่าอีช่องอีช้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดามีค่ะก็มีนินทาเป็นเรื่องแต่ก็ทำเป็นเรื่องปกติไปค่ะเพราะเราอยู่เหลือว่าเรามีเป้าหมายของเราคือวันนึงเราจะต้องมาทำรับเหมาให้ได้ใช่แล้วพอทำหกเดือนเราตั้งตัวเปิดบริษัทรับเหมาได้เลยเหรอหกเดือนก็มาทำเริ่มทำหลังแรกค่ะในนามบุคคลธรรมดาค่ะยังไม่ได้เปิดบริษัทค่ะก็รับทำหลังแรกพอหลังแรกเราทำหลังแรกคือยอมทำให้ได้แบบกำไรน้อยที่สุดอะค่ะคือทำไงก็ได้ให้เราได้งานมาก่อนเพื่อที่เราจะมีผลงานไปรับงานอื่นรับงานต่ออะค่ะเฮ้ยมันก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยนะหลังแรกก็คือได้กำไรประมาณเหลืออยู่ประมาณ20,000 กว่าบาทบ้านหลังแรกเอาเหรอในการคือหมายถึงว่าเฮ้ยสมมติว่าพี่อยากสร้างบ้านไหมเดี๋ยวเราจะเดินเรื่องตั้งแต่ธนาคารอะไรให้แล้วพอเดินธนาคารเดินผ่านหมดเราก็มีหน้าที่ไปติดต่อคนที่รับเหมาในการสร้างบ้านเป็นกระบวนการในสิ่งที่พี่อยากที่เขาอยากได้ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าคนแรกเป็นเหมือนใบเบิกทางให้เราใช่ค่ะโอ้ยยากนะยากค่ะคนที่มาทำหลังแรกเขาก็เนาะไม่รู้ทำไมเขาถึงมั่นใจกับเราเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราทำในราคาที่ถูกไหมคะถูกกว่าที่อื่นที่อื่นเขาเหมากันตารางเมตรละ13,000เราทำแค่ตารางเมตรละ10,000 บาทเพื่อที่เราแบบแค่คิดแค่แบบไม่ให้เราขาดทุนไม่ให้เราเจ็บตัวก็พอขอให้มันมีแบบมีบ้านหลังนึงเป็นผลงานว่าเราได้ทำได้จริงเนี้ยค่ะตอนนั้นเรารู้ได้ไงถามหน่อยว่าเรามีความรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเวลาบ้านหลังนึงเนี้ยมันต้องเป็นตารางเมตรละเท่าไหร่มันต้องเดินน้ำเดินไฟต้องมีแถมเลขเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้รูปแบบไหนเนี้ยเราหามาจากไหนอ่ะก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยค่ะไม่รู้โซเชียลล้วนๆเลยเหรอก็เสี่ยงดวงทำไปเลยค่ะมันคือไม่รู้เลยค่ะว่าเท่าไหร่แต่ก็หาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะค่ะเอาแล้วอย่างเวลาผู้รับเหมาอย่างเงี้ยอย่างที่เวลาที่เราดูในโซเชียลใช่ไหมอุ้ยบริษัทนี้โกงเก่งบริษัทนี้ทำงานช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปมั่นใจคนที่มาสร้างให้เราหลังแรกก็ถือว่าเราก็วัดดวงกับเขาเหมือนกันวัดดวงเหมือนกันค่ะดวงล้วนๆแปลว่าเป็นความโชคดีในความในแรงกดดันที่ต้องทำได้ผู้รับเหมาที่ดีด้วยใช่ไหมค่ะก็ได้ผู้รับเหมาที่ดีค่ะก็พอเริ่มหลังแรกได้พอเรามีผลงานหลังแรกได้จาก คนที่ติดตามเราอยู่เขาก็คือเข้ามาหาเราเยอะมากค่ะหลังจากได้หลังแรกแล้วอีก30 หลังคือมาอีก30 หลังเลยค่ะลูกค้ามากับ20-30 คนที่เข้ามาปรึกษาตอนนั้นตั้งตัวทันไหมคะกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเราเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมเวลาที่เราขายครีมมันก็มีแค่ตัวแทนแล้วก็ดูแลตัวแทนไปก็ส่งขายเขาจบแต่พอวันนี้เนี่ยคนที่สร้างบ้านคือเขาชีวิตมาไว้กับเราแล้วมันคือชีวิตเขาทั้งชีวิตแล้วถ้าเราทำให้เขาไม่สำเร็จมันจะเป็นฟีดแบ็กที่ไม่ดีกลับมามากๆอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คิดแค่ว่าทำให้ดีที่สุดอะค่ะต้องทำให้สำเร็จทุกหลังค่ะไม่ถ้าเราทำมาสำเร็จเป็น10 หลังแต่เราพลาดมาหลังนึงก็คือจบแล้วทุกอย่างก็คือจบก็คือเราจะไม่ให้พลาดค่ะถึงรับไปแล้วจะขาดทุนก็ต้องรับทำให้จบค่ะมีขาดทุนไหมมีค่ะมีบางทีเจอผู้รับเหมาที่มันไม่ดีทำงานไม่เก่งก็ต้องมาแก้มาเก็บก็มีขาดทุนบ้างโดนโกงโดนอะไรแบบโดนเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็คิดไว้ในใจค่ะต้องทำให้จบทุกหลังแม้ว่าหลังไหนจะโดนแบบโดนผู้รับเหมาโกงหรือว่าจะมีปัญหาขนาดไหนขาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องทำให้จบค่ะขออนุญาตถามอย่างนี้ดีกว่าบ้านที่สร้างมาเนี่ยราคาเริ่มต้นจาก1,000,000 กว่าไปถึงเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนที่จะมาสร้างบ้านกับเราส่วนมากจะเป็นการกู้ธนาคารทั้งหมดเลยค่ะส่วนเงินสดคือมีน้อยมากปีที่แล้ว50 หลังก็คือเงินสดมีประมาณ4-5 หลังเองนอกนั้นเป็นกู้แบงก์หมดเลยแต่กู้แบงก์ก็จะมีลิมิตให้ไม่เกิน3 ล้านนะคะก็คือ3 ล้านคือเต็มที่แล้วเขาเรียกว่าเป็นสแตนบาร์ดของการสร้างบ้านใช่ไหมคะเราใช้เวลานานไหมกว่าจะจดเป็นบริษัทขึ้นมา1 ปีค่ะก็เป็นเซลล์6 เดือนใช่ไหมคะก็เริ่มสร้างหลังแรกหลังที่2มาอีกประมาณ6 เดือนค่ะก็พอครบ1 ปีก็เปิดบริษัทโอ้ใช้เวลา1 ปีในการที่เป็นบุคคลเนี้ยสร้างมากี่หลังคะประมาณ20 กว่าหลังค่ะแล้วก็ค่อยมาเปิดเป็นบริษัทคุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าขนลุกมากๆคือเส้นทางของความสำเร็จจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่คำติฉินนินทาหรือคำดูถูกของคนรอบข้างแต่มันคือแรงกดดันที่ทำให้เราต้องสู้คุณผู้ชมค่ะอย่างคนอื่นเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาทำครึ่งหนึ่งแต่พอเราทำเต็มร้อยเนี่ยมันก็เลยได้มองเห็นความสำเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับบริษัทบริสลาคอนสตรัคชั่นจำกัดว่าที่นี่เขาทำอะไรบ้างคุณผู้ชมแล้วบอกได้เลยว่าซีอีโอท่านนี้ไม่ธรรมดาได้เดี๋ยวเราเจอกันในเบรกหน้านั่นเองค่ะThank you.
ผู้ชมขาวันนี้เราอยู่กับเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผู้ชมขากับวริศราวิลเลจนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกู้แบงค์อยากมีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณผู้ชมขาในเดือนนึงที่คุณจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยคุณเรามาแปลงเป็นค่าผ่อนบ้านแล้วเป็นบ้านของคุณเองเนี่ยคุณจะรู้สึกอิ่มกับตัวคุณเองแค่ไหนวันนี้แน่นอนเราอยู่กับ CEO ท่านนี้แล้วคุณผู้ชมถ้าคุณสนใจจริงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้คุณได้ติดต่อเข้ามานั่นเองค่ะนะคะวันนี้ค่ะกับบริษัทวริศราวิลเลจคอนสตรัคชั่นจำกัดกี่ปีแล้วครับ2ปีค่ะเฮ้ยใช้เวลาประมาณแค่ปีหรือ2ปีเรียกได้เลยว่าเราประสบความสำเร็จในธุรกิจตรงนี้มากน้อยแค่ไหนก็ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังก็ยังคิดว่ายังนะคะเพราะว่ายังอยากจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ายังไงคะวันนี้สร้างมาแล้วทั้งหมดกี่หลังตอนนี้ก็เป็นเกือบ100หลังแล้วค่ะที่สร้างโอ้ถือว่าเยอะนะคือจริงๆสมมติว่าเวลาที่เขาเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับผู้ชายทั้งนั้นเลยทำไมเราถึงชอบอ่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะแล้วก็ได้สร้างฝันของคนที่เข้ามาหาเราอ่ะค่ะก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความฝันของเขาเราก็แบบพอฝันของเขาสำเร็จเราก็เหมือนแบบความฝันของเราสำเร็จไปด้วยค่ะที่เราได้จริงๆเวลาพื้นฐานของคนทุกคนเนาะแพชชั่นอย่างหนึ่งที่ทุกคนมันต้องมีก็คือเขาคือบ้านหลังหนึ่งเวลาที่เราได้สร้างบ้านให้เขาแล้วเขาสำเร็จอ่ะเราเห็นแววตาเรายิ้มเขาเป็นยังไงไหมคะก็เห็นเขาดีใจเขาภูมิใจเราก็ดีใจไปกับเขาเลยค่ะความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะคือเขาความฝันของเขาได้บ้านของเราก็คือทำอาชีพของเราสำเร็จทำบ้านให้เขาได้สำเร็จคือบ้านก็คือคนหนึ่งชีวิตหนึ่งจะมีบ้านสักหลังหนึ่งค่ะเต็มที่ก็คือความฝันสูงสุดของคนเราแล้วที่จะมีบ้านหลังหนึ่งก็นี่ของเขาทั้งชีวิตด้วยค่ะก็อยากทำให้ดีที่สุดก็เห็นถ้ามันงานออกมาสำเร็จเขาดีใจเขาโอเคกับผลงานที่เราสร้างให้เราก็ภูมิใจแต่จริงในปัจจุบันธุรกิจตรงนี้มันกำลังเป็นที่นิยมและคู่แข่งเยอะมากเราคิดว่าเรามีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะเรื่องของคุณภาพเลยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในเรื่องงานหรือว่าการให้บริการค่ะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการค่ะค่ะถ้าเรามีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพที่ดีให้บริการดีก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างนี้สมมติว่าถ้าโบกัสเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าอยากมีบ้านสักหลังอะหรือคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่อยากมีบ้านสักหลังคุณสามารถกู้ประมาณแค่เริ่มต้นแค่ล้านกว่าก็สร้างได้แล้วใช่ค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นการกู้แบงค์นะคะที่เราดำเนินการให้ก็คืออันดับแรกก่อนจะมีบ้านต้องมีงานทำก่อนค่ะค่ะถ้ามีงานทำอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปก็คือสามารถกู้ได้มีงานทำอายุงานเกิน1ปีอายุงานเกิน1ปีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะ 10,000 บาทขึ้นไปแล้ว 10,000 บาทเองเหรอคะใช่ค่ะสมมติว่ามีรายได้ต่อเดือนประมาณเดือนละ 15,000 แต่ว่าสมมติทุกวันนี้เขาอยู่คอนโดเดือนละ 8,000 อย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนจากการที่เช่าคอนโดเช่าบ้านมาสร้างบ้านเนี่ยก็คือตอนนี้หลักการที่เขาให้กู้นะคะก็คือสมมติว่าถ้าเงินเดือน15,000แต่เรามีผ่อนคอนโดอยู่แล้ว 8,000 คอนโดนี่คือเช่าเอาเช่าเปลี่ยนมาสร้างบ้านดีกว่าไหมก็ดีกว่าค่ะส่วนมากคนที่หันมาสร้างบ้านก็เพราะว่าผ่อนคอนโดไปเขาก็เสียเปล่าเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าเราเอาเงินจากผ่อนคอนโดมาผ่อนบ้านที่เราสร้างมาค่ะมันโอกาสจะเป็นของเราก็สูงกว่าสูงกว่าอย่างนี้ดีกว่าเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นเลยอะอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราแบบพูดเคลียร์กันเลยดีกว่าต้องทำยังไงบ้างต้องมีรายได้เท่าไหร่เอาเงินเดือนค่าต่ำ10,000-15,000ก็กู้ซื้อบ้านได้แล้วใช่ค่ะแต่ต้องดูรายได้แล้วก็ดูเครดิตบูโรตรงนี้ด้วยค่ะว่าเขามีประวัติการเป็นหนี้มาเขาเคยเป็นแบ็คลิสต์เป็นอะไรไหมถ้าเกิดเป็นแบ็คลิสต์อะไรเงี้ยก็จะกู้ยากหน่อยค่ะติดแบ็คลิสต์ก็ถอยไปก่อนก็ต้องรอต้องปิดหนี้แล้วรอเคลียร์5 เดือน1 ปีอะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขของแบงค์ค่ะแต่คือถ้าเราประวัติดีก็คือมีเงินเดือน10,000 บาทขึ้นไปก็กู้ได้แล้วค่ะก็แค่ถือสลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุดมาให้เราแล้วก็เครดิตบูโรที่ไปเช็คกับแบงค์มาเอามาให้เราเช็คยอดถ้าเราเช็คเราสามารถกู้ได้ก็เราก็จะไปต่อกันค่ะเรื่องมาดูเรื่องแบบบ้านดูเรื่องที่ดินว่าเรามีที่ดินหรือยังหรือว่าต้องการซื้อที่ดินอีกไหมหรืออย่างเงี้ยก็ดูในสมมุติว่าแบงค์ประเมินราคาให้วงเงินอนุมัติให้บุคคลนี้2ล้าน2ล้านตรงเนี้ยเราก็มาดูกันค่ะว่าแบบบ้านที่เขาจะสร้างราคาเท่าไหร่สมมุติบ้านก็จะสร้างมีราคาประมาณ1.5 ล้านซื้อที่5 แสนก็เท่ากับ2 ล้านตรงเนี้ยก็งบพอ
มันอะไรนะมันบาลานซ์กันได้บาลานซ์กันได้อะไรอย่างงี้ราคาค่ะราคาวงเงินพอที่จะสร้างได้ก็คือสร้างค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลองมาคำนวณดูแล้วมันเกินจากวงเงินที่แบงค์จะอนุมัติเงี้ยเราต้องจ่ายเองต้องจ่ายเองหรือถ้าเขาไม่มีกำลังที่จะจ่ายก็ต้องมาลดขนาดบ้านลงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยกันออกแบบใหม่จนกว่าจะลงตัวค่ะในการออกแบบบ้านนะคะอย่างนี้ลูกค้าเอาแบบมาให้เราหรือว่าเราแบบเฮ้ยช่วยคิดว่าพี่อย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วยคิดด้วยค่ะอันดับแรกก็ต้องไปดูพื้นที่กันค่ะว่าพื้นที่ของเขามันเป็นพื้นที่แบบไหนแบบบ้านทรงไหนที่จะลงกับพื้นที่ของเขาได้กี่ตารางวาอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ใช่ค่ะหน้ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ความกว้างความแคบของที่ดินเป็นยังไงแบบบ้านแบบไหนที่จะเหมาะในการลงพื้นที่ตรงนี้ก็ช่วยเขาดูให้ตรงนี้ช่วยดูตรงนี้ให้เขาด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆเลยลูกค้าจะหาจากในเน็ตค่ะเอาแค่รูปภาพมาชอบบ้านแบบประมาณนี้แล้วเราเดี๋ยวเราก็มาออกแบบให้เข้ากับเนื้อที่กันอีกทีอยากก็เราก็ทำไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ำห้องครัวเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ตามงบประมาณที่เขาต้องการเลยค่ะสมมติว่าบางคนกู้ได้2ล้านก็จริงแต่อยากจะทำบ้านแค่ล้านห้าตรงนี้เราก็ช่วยออกแบบให้มันตรงกับให้พอล้านห้าแต่กู้มาก่อน2ล้านจะได้ 500,000 แล้วตกแต่งบ้านก็ประมาณนั้นค่ะถือว่าวันนี้เนี่ยอะไรคือความยากครับเพราะว่าพอมันมีลูกค้าในการบอกต่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยากตรงนี้ความยากตรงนี้ต้องเป็นเรื่องช่างค่ะเรื่องทีมงานค่ะกว่าจะมาเจอทีมงานที่มีคุณภาพทุกวันนี้ก่อนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือเจอทีมงานที่มันไม่มีคุณภาพก็เยอะค่ะก็ต้องมาแก้มาเก็บมาอะไรทำให้เราขาดทุนขาดส่วนกำไรตรงนั้นไปก็จนกว่าก็คือถ้าเราได้มีทีมงานที่มีคุณภาพแล้วค่ะก็ทุกอย่างก็จะไหลลื่นดีทุกอย่างก็จะไปได้ดีอย่างคุณปริศลาเนี่ยพอเราเป็นผู้หญิงอ่ะเวลาเราลงหน้างานนะคะเราไม่กลัวร้อนหรอกว่าแบบต้องตากแดดต้องไปวัดที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเราก็ลุยอย่างงี้ด้วยลุยค่ะลุยหน้างานด้วยค่ะดำไม่กลัวกลัวจนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคำนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะคะอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยบ้านหลังนึงคุณผู้ชมค่ะนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้มันง่ายไหมกู้แบงค์ผ่านง่ายไหมง่ายไหมก็ง่ายนะคะแค่ประวัติการเป็นหนี้อ่ะคือประวัติดีไม่เคยติดแบงค์ลิสต์ก็สามารถกู้ได้ค่ะไม่ยากเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเรามีประสบการณ์ตรงเราถามอย่างนี้ดีกว่าหลายคนที่เหมือนดูรายการอยู่เชื่อเลยถ้าเป็นฟรีแลนซ์ล่ะค่ะถ้าฟรีแลนซ์ที่ไม่มีงานประจำแต่เขามีรายได้ที่แบบเยอะมากๆอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พูดตรงนี้เลยไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นถ้าเป็นเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องจดทะเบียนอย่างน้อย2ปีขึ้นไปค่ะถึงจะกู้ได้ถ้าเป็นฟรีแลนซ์แบบไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อให้คนมีเงินเยอะขนาดไหนต่อให้หมุนเวียน 4-5 ล้านก็ไม่ได้ไม่มีที่มาของรายได้อย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะคือถ้าคุณผู้ชมสามารถติดต่อจากที่นี่ได้คุณวริศราก็สามารถให้คำปรึกษาเหมือนเป็นการคอนซัลท์ลูกค้าเบื้องต้นดีกว่าแล้วถ้าเขาอยากได้บ้านจริงๆเราก็ต้องบอกเฮ้ยพี่ไปหาสลิปเงินเดือนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายจะสร้างกับเราหรือไม่ได้สร้างก็ไม่เป็นไรคือเข้ามาได้ตลอดโทรนัดเวลาเราล่วงหน้าได้ค่ะถามอย่างนี้ก่อนรับสร้างบ้านทั่วประเทศไหมคะตอนนี้รับแค่ในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคือจังหวัดฉะเชิงเทรารารับทุกอำเภอทุกตำบลเลยค่ะแล้วก็ตอนปีนี้ปีที่แล้วคือรับแค่ในฉะเชิงเทราแต่ปีนี้เริ่มขยายมาสร้างในจังหวัดข้างเคียงแล้วค่ะอย่างชลบุรีระยองกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะที่ใกล้เคียงกับฉะเชิงเทราตรงนี้เราก็เริ่มรับแล้วเพราะว่าถ้ามันไกลเกินอย่างเงี้ยเราห่วงเรื่องการดูแลค่ะเราอาจจะไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงอาจจะเจอช่างที่ไม่ดีแล้วเราไม่มีเวลาเข้าไปดูหน้างานอะไรเงี้ยอย่างนี้สมมติว่าถ้าใช้แบบสร้างไปร้อยหลังเนี่ยต้องใช้ทีมช่างเยอะมากๆค่ะตอนนี้มีเกือบ200คนค่ะก็จะเป็นเฉพาะทางค่ะทีมโครงสร้างทีมก่อทีมฉาบจะเป็นช่างเฉพาะทางหมุนเวียนกันไปสร้างค่ะอย่างนี้ถามหน่อยพอเวลาที่เราสร้างบ้านใช่ไหมพวกในเรื่องของสุขภัณฑ์ที่ใช้หรือว่าในเรื่องของกระเบื้องที่ใช้เนี่ยลูกค้าเลือกหรือว่าเราเป็นคนเลือกค่ะลูกค้าเลือกค่ะเดี๋ยวสมมติว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปูกระเบื้องติดตั้งสุขภัณฑ์เราจะนัดลูกค้าเลยค่ะ1วันไปเลือกของที่ไทยวัสดุด้วยกันก็คือลูกค้าเลือกได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องชักโครกอะไรอยากจะได้ยี่ห้ออะไรอยากจะได้แบบไหนหรือแม้แต่สีที่คุณจะใช้แต่เราจะตกลงราคากันก่อนค่ะสมมติว่าลูกค้ารับสร้างให้ลูกค้าหลังนี้1 ล้านเราจะมีเรทราคาให้เลยว่าชักโครกแล้วให้ไม่เกิน 3,000 บาทอ่างล้างหน้าเราให้ไม่เกิน 1,000 บาทจะมีเรทราคากลางไว้ให้เลยว่าเท่านี้แล้วถึงเวลาที่เราไปเลือกก็คือเลือกตามเรทราคาที่แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบที่แพงกว่าคุณต้องจ่ายหน้างานเองนะคะอะไรถ้าแพงกว่าก็คือจะคิดในวงเงินที่มันเกินจากที่เราตั้งไว้คิดแค่ค่าวัสดุแต่ค่าแรงช่างเราก็คิดเท่าเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเพิ่ม
นี่ธุรกิจมันกำลังเติบโตไปเรื่อยๆในสังคมที่เป็นดิจิตอลออนไลน์มากขึ้นมีการใช้แพลตฟอร์มในเรื่องของการทำการตลาดยังไงบ้างคะก็ส่วนมากจะลงโซเชียลตาม Facebook เลยค่ะก็ลงผลงานแต่ละหน้างานค่ะว่าเราตั้งแต่เริ่มสร้างจนสร้างเสร็จเลยค่ะก็คืองานของเราจะทำเน้นทำตรงตามแบบแผนค่ะก็ไม่มีลักไก่ไม่มีการแบบว่ากินนอกกินในกันแน่นอนเราจะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ค่ะก็แบบแผนมายังไงเราจะทำตามนั้นเลยแล้วเราจะถ่ายรูปทุกขั้นตอนการก่อสร้างเลยค่ะว่าเราสร้างให้แบบไหนก็คือจะลงในโซเชียลเนี่ยค่ะคือทำให้เขาได้เห็นเลยแบบว่าคุณลูกค้าที่มาสร้างบ้านกับที่นี่คุณมีความมั่นใจได้เลยว่าอันนี้ดีกว่าไม่มีการย้อมแมวถูกไหมเพราะตรงๆว่ามันก็มีในมันก็มีในสังคมในโลกแบบนี้อะไรเงี้ยเช่นเฮ้ยหน้างานแบบนี้แต่ทำไมพอกระเบื้องทำไมกวงจังข้างในทำไมแค่นั้นทำไมลงเสาเข็มไม่ได้ลงตามกำหนดที่ไม่บางทีคนที่ซื้อบางทีเขาไม่รู้ไงถูกไหมคะอย่างที่บอกเราจะลงให้12ต้นแต่ลงให้ไป8ต้นหายไป4ต้นอย่างเงี้ยก็ของเราสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเลยค่ะไม่มีการลักไก่ไม่มีอะไรแน่นอนก็คือเจ้าของบ้านเข้าไปดูได้ตลอดที่เราทำแล้วเราก็ถ่ายลงโซเชียลด้วยค่ะว่าเราทำให้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกยังไงนะเป็นความไว้ใจระหว่างตัวเรากับตัวลูกค้าวันนี้มีโอกาสเดินหน้าสานต่อแล้วก็ในเรื่องของการเปิดขยายธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เน้นขยายในพื้นที่ข้างเคียงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆค่ะธุรกิจไปเรื่อยๆเพราะว่าเราห่วงเรื่องการดูแลอย่างนี้เราเปิดแฟรนไชส์ได้ไหมตอนนี้ก็ยังมีคิดไว้อยู่ค่ะแต่ว่ายังค่ะตอนนี้เน้นอย่างเน้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำของเราให้ดีที่สุดพอวันนึงแล้วบริษัทเติบโตแล้วคุณอยากมีธุรกิจตรงนี้ก็ถือว่ามาเป็นแฟรนไชส์กันในแต่ละจังหวัดอาจจะเห็นบริษัทลาวิลเลจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็หาตัวแทนในแต่ละจังหวัดในการดูแลก็ได้ค่ะสุดท้ายวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมคะหรือว่าบอกหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีฝันอย่างนึงแล้วคุณอยากจะสร้างบ้านให้บริษัทลาวิลเลจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของคุณนะคะค่ะคือบางคนอยากจะมีบ้านเพราะบางคนก็รอให้พร้อมค่ะแต่คำว่าพร้อมเนี่ยมันไม่มีทางพร้อมแน่นอนถ้าเราไม่ทำให้มันพร้อมค่ะก็คืออยากจะเริ่มก็เริ่มเลยค่ะไม่ต้องรอเวลาแล้วก็เข้ามาหาเราได้ค่ะเข้ามาปรึกษาได้ค่ะว่าอยากจะทำบ้านแบบไหนยังไงก็คือมาปรึกษามาแชร์ความต้องการกันได้ค่ะว่ายังไงสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ตรงไหนบ้างคะเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะบริษัทบริษัทลาวินเลสคอนดักชั่นนะคะอยู่แถววัดหลวงพ่อโสธรเลยค่ะก็เข้ามาปรึกษาได้ค่ะหรือก่อนจะเข้ามาปรึกษาก็โทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะเบอร์โทร0655794526ค่ะแน่นอนเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้กับคุณผู้ชมนะคะก็มาฉะเชิงเทรานะคะมากราบขอพรหลวงพ่อโสธรนะคะบนบานบอกขอให้ได้บ้านเสร็จแล้วนะคะฝันเป็นจริงก็มาหาเราได้ที่บริษัทลาวิลเลจนั่นเองค่ะนะคะแน่นอนว่าคุณได้ทำบุญแล้วคุณได้บุญได้กลับมาแก้บุญแน่นอนแล้วก็มาสร้างบ้านที่นี่แต่คุณผู้ชมยังไม่ได้จบเท่านี้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปลุยหน้างานกันดีกว่าไปดูพื้นที่กันดีกว่าว่าเนี่ยที่เขาสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเขาใช้เสาเข็มปักแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องเห็นของจริงและที่สำคัญคุณผู้ชมรีบตัดสินใจอย่างเวลาสร้างบ้านเรามีโปรโมชั่นไหมคะคุณวริศราก็มีค่ะก็ส่วนมากจะเป็นโปรโมชั่นแถมแอร์แถมอะไรแล้วแต่ก็ต้องรอดูแล้วก็เข้ามาติดตามคุณผู้ชมค่ะนี่พุ่งตรงนะเวลาเราซื้อบ้านเราสร้างบ้านหลังนึงแค่เราได้